ทุกคนตอนนี้นะคะหลังจากที่เรามีผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดสวนมาจากเซบีย่านะคะเขาได้มาออกแบบสวนให้เราแล้วแล้วก็รางวัลของขวัญที่เขามอบให้เขาเอามาให้ด้วยนี่คือที่นั่งนะคะนี่เป็นที่นั่งที่สมฐานะมากๆนะคะเป็นที่นั่งที่เรียกว่าเหมาะสมกับฐานะเหมาะสมกับสถานที่เหมาะสมกับเจ้าของสวนนะคะนี่จัดให้หมดเลยนะเนี่ยต้นไม้นี่เขาขนมาให้เราหมดเลยนะคะนี่เขาจะต้องรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาก็จัดมาให้เลยนี่ก็เนี่ยต้นมะอะไรนะมะเขือไอ้อะไรนะต้นมะกรูดนะคะนี่เขาก็สั่งตรงมาเลยเนี่ยต้นนี้ไม่ต่ำกว่า500ยูโรนะเนี่ยอันนี้คือเขาออกแบบแล้วก็จัดต้นไม้ให้เสร็จเลยว่าต้นนี้ต้องอยู่ตรงไหนต้นนั้นต้องอยู่ตรงไหนตรงนี้นะเห็นไหมเป็นรอยเป็นเรียงยาวนี่คือตะไคร้นะคะเพราะว่าตะไคร้เรากะว่าเราจะปลูกตะไคร้ให้เป็นมหาเศรษฐีในสเปนเลยนะคะนี่เห็นปะขนาดนี้เพิ่งลงนะออเดอร์มาแล้ว3กิโลนะคะนี่แล้วก็นี่เห็นไหมเป็นเรียงแถวยาวเลยเห็นไหมคะนี่นะคะชุดทำสวนของผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดสวนก็สมฐานะมากนะคะนี่เป็นชุดที่สั่งตรงมาจากปารีสนี่แค่ปารีสส่งตรงมาจากปารีสนะคะแล้วก็นี่ทุกคนคือแบบมันหมดเวลาแล้วเขาก็ยังแถมให้เรานะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะให้ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้ไปจัดสวนท่านนะคะก็สามารถติดต่อได้ในเพจนี้เลยในช่องนี้เลยนะคะเพราะเขาทำงานคุ้มค่าจ้างมากนะคะแค่ทำขนมจีนหม้อเดียวให้กินเขาก็มีแรงยิ่งกว่าช้างสาร เขาก็มีแรงยิ่งกว่าช้างสารแล้วเนี่ยทำงานไม่หยุดเลยเนี่ยแค่ขนมจีนหม้อเดียวนะเลี้ยงง่ายมากเนี่ยติดต่อได้เลยนะคะผู้เชี่ยวชาญเขาจะออกแบบสวนให้คุณแบบที่คุณจะจำไม่รู้จักลืมเลยเนี่ยจนกว่าคุณจะพอใจไม่พอใจยินดีคืนขนมจีนด้วยคืนขนมจีนให้เต็มคาราบาลไม่พอใจยินดีคืนขนมจีนที่กินเข้าไปแล้วกินจนอ้วกออกมาแต่จะอ้วกออกมากินจนอ้วกออกมาคืนได้เน่นไหมเนี่ยบอกเลยว่าสวนนี้นะที่ออกแบบแล้วก็ทำกันขนาดนี้นี่คือ0บาทนะทุกคนจริงๆอันนี้การันตี0ยูโรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยเนี่ยเราเน้นประหยัดที่เมื่อกี้บอกต้นไม้ต้นละ200 300 500นี่คือแบบมีอยู่แล้วแล้วมันก็ละเกะละกะอยู่ใช่ไหมแล้วนักออกแบบของเราก็บอกย้ายอันนี้มาอยู่ตรงนี้ย้ายนั้นมาอยู่ตรงนั้นย้ายนี่มาอยู่นี่ย้ายนั่นมาอยู่นี่ปลูกนั่นตรงนี้ปลูกนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยเขาจัดแบบโอ้โหเนรมิตสวนให้เราได้ขนาดนี้ทุกคนมันแตกต่างจากตอนที่คนที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ปลูกสวนมากนี่แต่ตอนนี้คือแบบมันเป็นแบบนี้ไปแล้วพอโดนชมแล้วเกือบขาดใจก็ไม่หยุดเลยจ้ะเนี่ยเห็นไหมเราก็แกล้งทำคลิปไปเรื่อยค่ะเลยเขาพลังงานเขาก็แบบนี่เห็นไหมไม่ตายแหละยังไงก็สู้พลังงานเขาก็เหลือแบบยิ่งเราพูดเขาก็ยิ่งแบบหูออกแรงยิ่งพูดเขายิ่งเห็นไหมเรายิ่งชื่นชมเขาเขาก็ยิ่งพลังมหาศาลของการชื่นชมพลังของการชื่นชมเห็นไหมคะเราก็ต้องขอขอบคุณเขามากๆเลยนะคะที่เขาอยู่ช่วยเราจน3วัน3คืน3 4คืน3วัน3วัน4คืน4คืน3คืน4วันใช่มั้ย4วัน3คืน4วันจะถูกสักคืน4วัน3คืนอ่ะขอสัมภาษณ์หน่อยตอนนี้รับเห็นผลงานตัวเองแล้วเป็นยังไงคะภูมิใจมากค่ะภูมิใจมากใช่ไหมภูมิใจอะภูมิใจแล้วยังไงคลิปไอ้ช่วงนี้ต้องให้พี่จอมเป็นคนพูดเดี๋ยวจะมีคนมาสานต่อด้วยนะรั้วตรงนั้นจะมาอธิบายความรู้สึกรั้วตรงนั้นเขาจะมีรั้วตรงนั้นจะมีนักเชี่ยวชาญในด้านการจัดสวนอีกท่านนึงมาทำต่อผู้เชี่ยวชาญเอ็กซ์เพิร์ทเลยอ่ะนะเขาจะมาทำต่อนะคือเป็นความโชคใครพูดไม่ได้หัวเราะได้นะถ้าเจอเอ็กซ์เพิร์ทคนนั้นมาแต่ใครก็หัวเราะได้นะร่มดีมากค่ะใช่นั่นแหละเนาะเดี๋ยวเราจะ
มีผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งมาชมสวนจอมพลังสมจอมจอมหาจอมพลังเขาจะมาเอ็กซ์เพิร์ทให้เราฟังจะมารีวิวสวนนี้ให้เราฟังอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่เห็นครั้งแรกแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเฉลยเดี๋ยวขอบอกเรื่องนี่เก้าอี้ก่อนทุกคนอันนี้เป็นความภูมิใจมากคือเหมือนจักรวาลจัดสรรเลยนี่จักรวาลจัดสรรจริงๆสำหรับที่นั่งตรงนี้นะคะนี่มันมาจากจักรวาลเอามาวางไว้ให้เขาจัดมาให้จริงๆเขาวางไว้ให้เราเลยใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าเธอไปเอามันมาสิใช่เธอไปเอามันมาสิมันอยู่ตรงไหนนี่ค่ะมาดูนี่ตรงนี้จ้าทุกคนตรงนี้เลยข้างถังขยะเห็นไหมเนี่ยถังขยะตรงนี้ข้างถังขยะค่ะนะคะจักรวาลเขาก็จัดมาวางไว้ให้แล้วเราก็ยกเข้ามาอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันเป็นอะไรที่ลงตัวลงล็อกพอดีเลยเนี่ยนักออกแบบเขาก็วางที่ตรงนี้ไว้ให้เราเป็นที่นั่งเขาก็พูดไปแล้วเนี่ยเอาไว้ให้พี่วางไอ้นั่งใช่ไหม นั่งจะได้มีที่นั่งเขาก็วางบล็อกวางลงไปตรงนี้เนี่ยกันบล็อกเนี่ยจัดให้เรียบร้อยจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงผ่านไปเนาะจักรวาลก็จัดเก้าอี้มาให้เรานะคะแบบนี้เลยเห็นไหมมันเลิศมากเลิศมากแม่เลิศไม่ไหวเห็นไหมเขาก็ยังจัดไม่หยุดค่ะนะคะเขาก็ยังจัดไม่หยุดเพราะว่าจริงๆหมดเวลาแล้วนะเขาแถมให้เราไปแล้วเนี่ยเกินไป10 นาทีแล้วของกินอร่อยไงเขาเดี๋ยวเราก็จะไปหยอดกะหรี่ปั๊บให้เพิ่มอีกเพื่อเพิ่มพลังเขานี่ได้กะหรี่ปั๊บตรงนี้เป็นสระน้ำถ้าได้กะหรี่ปั๊บเนี่ยต่อมาเขาจะมาขุดสระให้เราเลยขุดสระเลี้ยงปลาเป็นการอะไรนะเกษตรส่วนผสมเลยตามรอยในหลวงเลยเนี่ยใช่โอ้ยนั่นแหละเห็นไหมเขาเห็นไหมไม่หยุดเนี่ยไม่หยุดไม่ย่อนทำงานคุ้มค่าจ้างมากทุกคนจ้างแบบโอ้โหแค่ขนมจีนถ้วยเดียวนางทำขนาดนี้ใครที่ทำอาหารอร่อยเชิญน่าจะจัดส่วนให้นี่ขนาดทำไม่อร่อยนะเขายังทุ่มเทขนาดนี้นะทุกคนนี่เห็นไหมเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาดอกไม้กระถางต้นไม้มาแขวนตรงนี้เห็นไหมมันเลิศมากแม่เลิศมากแม่เลิศไม่ไหวเลิศมากแม่นะเดี๋ยวสักไม่นานต้นกระถินของเรามันก็จะสร้างร่มเงาให้กับเราตรงนี้เราก็จะโหยนี่ประกาศเลยนะคะใครจะอยากจะจัดงานแต่งงานในสวนนะคะเราพร้อมเรามีเก้าอี้ให้บาทหลวงทำพิธีให้คุณนะคะเรามีที่ติดป้ายเรามีเสียงจิ้งหรีดเสียงไก่ขันเฉลิมฉลองความรักของคุณนะคะบาทหลวงไม่ถือเอาบาทเอกชนมาโอ้ยมุกนี้ซื้อเอาบาทหลวงไม่อยู่เอาบาทเอกชนมาได้นะจ๊ะไอ้พอแล้วแม่เลยเวลาแล้วมาพอเราให้คุณดูแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวข้างหน้าไว้รู้ไหมเดี๋ยวพี่ไปขุดเองเนาะอะไรอันนั้นต้นอัญชันนะอัญชันนะแม่ก็เหยียบจนจะตายแล้วจ้ะต้นนี้มะรุมของเรานะคะน่าสงสารน้องมากๆคนเดินเหยียบไปเหยียบมาเลยเหยียบหลายรอบแล้วเอาเก็บมะเขือหน่อยสิก่อนไปเราก็จะให้ของแถมเขาแถมเราก็จะแถมเขานะคะมีมะเขืออยู่ไม่กี่ลูกก็เก็บไปเลยจ้าเดี๋ยวอุปกรณ์เดี๋ยวพี่เก็บเองเอาพอแล้วเดี๋ยวเดินเหยียบเดี๋ยวมันจะไม่รอดเดี๋ยวจะกลายเป็นตำนานว่าหนูมาเนี่ยไม่ได้สร้างนะทำลายอย่างเดียวเนี่ยมะเขือก็โดนหักไปแล้ว1 กิ่งพูดแต่ข้อดีอย่าลืมพูดข้อเสียด้วยนะว่าทำลายอะไรไปบ้างหักไปหลายต้นเนี่ย1 2 3เอ้ยเบาได้เบาแม่เบาได้เบาจะเอาไปไหนก็ไปจุดตรงนั้นนะเพื่อนเอาไปกับเพื่อนมันนะเอาย้ายน้องไปทางนู้นแล้วไปดูค่ะว่านักออกแบบสวนของเราจะพาน้องไปอยู่ไหนโอ้น้องยังเด็กอยู่ให้ตักแดดเหรอเดี๋ยวเราเอาหญ้าบังให้อยู่ตรงนี้เพื่อเธอไม่ไปไกลแล้วใจโอเคนักออกแบบก็ให้เราไปเอาพลั่วมาก่อนนะคะนี่พลั่วนี่ก็นำส่งตรงจากอังกฤษเลยนะเนี่ย
นี่พวกนี้ก็เดินดีๆนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวก่อนไปนี่เราจะมาพาชมนี่สมพันปีตรงนี้นะนี่หัวแบบโอ้โหสมพันปีเดี๋ยวจะมาขุดไปขุดไปดองสมนะจ๊ะอ่ะมาส่งน้องมาลุมลงหลุมก่อนเอาไปฟันเลยจ้าอันนี้คือเขาเป็นจอมฟันด้วยนะเขาจอมฟันเลยนะฟันครั้งหนึ่งฟันร่วงดินดินร่วนมากฟังเสียงก็รู้นะคะว่าดินร่วนมากนี่โอ้ยพอแล้วไม่ต้องลึกมากหรอกเห็นไหมเขาทุ่มเทมากเลยนะคะทุกคนถ่ายคลิปอยู่ไงเรียกว่าเขาทุ่มเทเกินลิมิตเต็มคาราเบลเลยอ่ะอย่าชมได้ไหมวันนี้ไม่ได้กินข้าวอ่ะเต็มคาราเบลเลยอ่ะจริงทุกคนมีใครที่แบบขับรถ400กว่ากิโลมาเพื่อทำสวนอย่างเดียวอ่ะเขาไม่ไปไหนเลยนะเขามาเมืองชายทะเลแต่เขาไม่เห็นทะเลเลยแน่ๆเขายังไม่เห็นทะเลเลยนะคะเออเขาเป็นคนที่แปลกมากอินโทรเวิร์ตแบบคุณไม่ควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะตกลงชมไว้ไงเนี่ยจริงมาเมืองทะเลไม่เห็นทะเลเนี่ยเรียกว่ามาไม่ถึงนะต้องมาอีกนะคุณพร้อมมาไม่ถึงเรียกว่าต้องมาอีกนะเนี่ยนี่เดี๋ยวเราจะสุดยอดมากแม่เดี๋ยวจัดการเลยจบจ๊อบแล้วปิดจ๊อบค่ะทุกคนนะโอเคขอบพระคุณแม่เมาครีมากๆที่มาสร้างตำนานให้กับตูเร่มาสร้างตำนานให้กับตูเร่บ้านเรานะคะคือแบบว่าเดี๋ยวเก็บมะเขือไปให้เขาหน่อยนี่มะเขือไข่เต่ามันมีหลงอยู่ลูกนึงอ่ะเก็บไปลูกนึงก็ยังดีกินกลางทางระหว่างทางเผื่อหิวเดี๋ยวนะมะเขือก็ไม่ทันแล้วนี่ตายแล้วมาทำไมมันระวังงูจบคลิปแล้ว